สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่5นะครับการฝึกนกแฮริสเพศผู้นามวาเทียนะครับ EP ที่5แล้วลองมาดูกันเริ่มกดน้ำหนักแล้วนะครับวาเทียเริ่มกดน้ำหนักแล้วแต่ว่ายังลงยากอยู่ลองมาดูกันครับว่าวันนี้น้ำหนักจะเป็นยังไงแล้วการตอบสนองจะเป็นยังไงนะครับชั่งน้ำหนักนกก่อนนะครับเปิดฮูดก่อนมาดูมาอึ๊บวาเทียรู้ก็นกชินกับคอนแล้วนะครับมาดูสิอันนี้เป็นยังไงนะครับหนักนะครับ623นะครับจาก640 650ได้วันนี้623 624นะครับมาดูว่าดูสิว่าเทียเป็นไงวันนี้นะครับยังต้องใส่ชุดล่ามยังต้องใส่สายล่ามนะครับเชือกล่ามไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่นกเริ่มชินกับการฝึกเริ่มชินกับคอนช่างแล้วเริ่มชินกับอะไรหลายอย่างครับเริ่มไม่ตื่นแล้วนะครับเก็บไปก่อนอยู่กันนะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวมาเรียกบินครั้งที่2ของวาเทียนะครับโอ้โหตกน้องไวมากเรียกบินครั้งที่3ของวาเทียนะครับได้ประมาณ15เมตรมาแล้วเรียกบินครั้งที่4ของวาเทียนะครับมาแล้วเรียกบินครั้งที่5ของวาเทียนะครับได้ประมาณ15เมตรเคยหันหลังมาแค่นั้นครับเรียกลงจากที่สูงนะครับของวาเทียนะครับลองดูจะเป็นไงเตียนเร็วสนองค่อนข้างดีนะครับเรียกกันตอบสนองลงจากที่สูงนะครับผมไปเทียครั้งที่2นะครับเดี๋ยวมาเร็วลงจากที่สูงครั้งที่3ไปเทียนะครับมาต่อไปจะเป็นการฝึกจัมป์อัพของวาเทียนะครับดูสิเป็นไงเร็วได้ค่อนข้างดีนะครับเอาวะลงไปสูงจากพื้นก็ประมาณ3เมตรนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับวาเทียเอาลูกอ่ะมาเด็กนะต้องใหม่นะครับปัดไปข้างลูกเด็กท่านกนะครับมามีแล้วดันตูนครับจัดท่าให้ถูกต้องครับมาการห่วงเหยื่อนิดหน่อยครับไปเฮ้ยไปจะเป็นการเมนนิ่งกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเสมือนกับการล่าบนมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมพร้อมนกเพื่อให้นก
คุ้นเคยกับการขี่มอเตอร์ไซค์ในการล่านะครับทีนี้มาเถอะนะลูกมาจะขี่เป็นวันแรกนะครับวันนี้ตื่นตกใจบ้างมาลูกมาดีดีดีหล่นนะครับวิธีการนกขึ้นมาก็คือช้อนตูดมาแบบนี้นะครับการปิดก็ลดความเร็วลดลงนิดนึงนะครับให้นกอยู่ในท่ายืนที่มั่นคง